ขอความนอบน้อมจึงมีในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคนที่เคยสอนทั้งทางด้านปริยัติทั้งปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการรับชมรับฟังธรรมะทุกท่านขณะนี้วันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคลอันสูงส่งอาตมาพระครูสุพัฒนเขมคุณหรือตุลุงเกษมแห่งวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้มาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กก็ได้มาเป็นประจำทุกๆปีเริ่มตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาก็มาทำหน้าที่เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทศเทศนามาบรรยายให้คนไทยที่อยู่ในต่างแดนและก็ให้คนต่างชาติชาติต่างๆที่สนใจธรรมะเข้ามาศึกษาธรรมะวันนี้ก็เหมือนกันก็ได้ไปรับบิณฑบาตในเมืองเหมือนทุกๆวันการบิณฑบาตในเมืองก็จะขออธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจนิดหนึ่งว่าการบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์พระสงฆ์ทุกองค์จะต้องมีกิจคือบิณฑบาตเป็นวัดไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามเมืองไทยก็ตามก็ต้องมีการบิณฑบาตมีบาตรแล้วต้องใช้บาตรอันนี้เรื่องของการบิณฑบาตทีนี้เราอยู่ต่างประเทศอาตมามาอยู่ที่เมืองหนาวเมืองเดนมาร์กนี่ก็จะมีฤดูร้อนฤดูหนาวแต่ช่วงนี้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่ยังไม่หนาวก็ไปมาสะดวกนั่งรถไฟไปบิณฑบาตในเมืองการไปบิณฑบาตในเมืองก็ไปที่จุดเดียวจะมีประชาชนคนไทยที่อยู่ในกรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กที่สนใจในการทำบุญจะมารวมกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นร้านของที่คนไทยเป็นเจ้าของขายอาหารบ้างขายของชำบ้างแล้วก็มารวมกันเวลา10 นาฬิกาการออกเดินทางจากวัดไปก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าไปถึงเมืองหลวงแล้วก็ไปบิณฑบาตญาติโยมก็จะใส่บาตรกันเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงญาติโยมเขาทำบุญกันทำงานทำการกันด้วยบุญกุศลก็เริ่มทำกันเท่าเป็นในพรรษาอยากจะทำบุญแต่บางคนไม่มีโอกาสได้มาวัดก็เลยถือโอกาสไปในเมืองให้คนได้ทำบุญกันอันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่ต้องทำแต่ว่าพอพ้นฤดูร้อนไปถึงฤดูหนาวนี่ก็เราก็จะงดบิณฑบาตนี่ก็เพราะว่ามันหนาวเกินไปหนาวมากบางทีลบ 10 ลบ 20อย่างนี้ก็มีเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะก็ไปลำบากก็ไม่ต้องไปอยู่ในวัดแต่การบิณฑบาตเราก็ไม่ละทิ้งเนี่ยเราก็ยังบิณฑบาตเหมือนเดิมอยู่ในวัดก็ต้องใช้บาตรญาติโยมมาทำบุญที่วัดก็ต้องเตรียมข้าวเตรียมอาหารใส่บาตรเหมือนเดิมนะกิจวัตรนี้ก็เหมือนกับวัดพระพุทธบาทแต่ผ้าจังหวัดลำพูนนะไปบิณฑบาตแล้วกลับมาหรือว่ามาแล้วมาใส่บาตรในวัดอีกทีหนึ่งพระที่อยู่ในวัดพระบาทแต่ผ้าเนี่ยก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตแต่ทำงานอย่างอื่นพอทำงานไปพอถึงเวลาบิณฑบาตก็มีการทำบุญแต่บาตรในวัดอย่างนี้เป็นต้นคือกิจวัตรของการบิณฑบาตเนี่ยเราจะไม่ละไม่ทิ้งไหว้พระสวดมนต์เมตตาภาวนากิจวัตร10 ประการนี้เราก็จะทำอย่างต่อเนื่อง
นี่ก็พูดถึงเรื่องของการบิณฑบาตการบิณฑบาตบางครั้งแล้วก็ได้อาหารมากบ้างน้อยบ้างแต่บางทีบางแห่งก็ไม่ได้อาหารอาตมาเคยฟังหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านได้พูดว่าบิณฑบาตไม่ได้กับข้าวไม่เป็นไรแต่ได้คนบิณฑบาตได้คนก็มีอาตมาก็เอ๊ะเป็นยังไงบิณฑบาตได้คนคือพระฝรั่งรูปหนึ่งท่านบอกว่าท่านไปบิณฑบาตโดยที่เดินไปในหมู่บ้านไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรคือฝรั่งเขาไม่รู้ว่าทําไมต้องห่มผ้าอย่างนี้ทําไมต้องกลนหัวทําไมต้องอุ้มหม้อดําๆเดินไปตามหมู่บ้านรองเท้าก็ไม่ใส่เป็นทําไมเป็นอย่างนั้นก็เลยงงกันเขาไม่มีใครใส่บาตรเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือพระจะต้องบิณฑบาตแต่พระรู้อยู่แล้วว่าบิณฑบาตไม่ได้เข้าแน่นอนแต่ท่านก็ไปเป็นการออกกําลังกายไปด้วยวันหนึ่งท่านบิณฑบาตผ่านสนามกีฬามีฝรั่งคนหนึ่งกําลังออกกําลังอยู่สนามกีฬาเห็นพระมาบิณฑบาตก็เลยงงว่าเอ้าคุณเป็นอะไรเนี่ยทําไมต้องโกนหัวทําไมต้องใส่ชุดอย่างนี้ใส่ผ้าอย่างนี้ไม่มีเสื้อไม่มีกางเกงไม่มีรองเท้าใส่ทำไมท่านทำอย่างนี้ล่ะเขางงพระฝรั่งก็ได้ทีว่าโอ้เมื่อก่อนอาตมาก็อยู่เหมือนท่านนี่แหละออกกำลังกายเที่ยวขับเที่ยวบาร์สนุกสนานแต่เดี๋ยวนี้อาตมาไม่ทำแล้วทำไมเหรอเพราะได้พบทางสว่างแล้วได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนดีมากไม่ต้องมากไม่ต้องเรียนมากเรียนนิดเดียวก็ได้ก็รู้ว่าดีมากฉะนั้นน่ะอาตมาจึงตัดสินใจออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งฝรั่งงงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็ทำเหมือนเราเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วทำไมเราไม่ฝึกดูบ้างเนี่ยฉันจะไปศึกษากับท่านได้ไหมฝรั่งคนนั้นถามได้ฉันอยู่ที่วิหารนู้นแหละคือที่เมืองนอกบางแห่งเนี่ยเขาจะซื้อโบสถ์ของคิดเนี่ยที่เขาไม่ใช้แล้วน่ะเป็นวัดก็มีนะเราไปพบกันที่นั่นบางทีก็ซื้อโรงพยาบาลเก่าบ้างหรือว่าโรงพักเก่าบ้างเป็นที่วัดสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยอย่างที่วัดไทยได้มาพรหมวิหารนี่ก็เป็นบ้านเก่าแก่ประมาณ100 กว่าปีเนี่ยเป็นบ้านเก่าของนายอำเภอเขาเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าถ้าคุณต้องการสนทนาเชิญไปที่โน่นนะฉันยินดีต้อนรับไปดื่มน้ำชากาแฟไปรู้จักกันก็ได้พระฝรั่งเชิญชวนโยมฝรั่งคนนั้นไปอีกตอนบ่ายๆมาโยมฝรั่งคนนั้นไปหาคุยกันถูกคอกันก็พระฝรั่งก็เล่าเรื่องธรรมะพื้นๆให้ฟังแล้วเรื่องจิตสงบจิตเป็นสมาธิท่านฝึกไม่ยากหรอกสอนกรรมฐานให้ฝรั่งฝึกกรรมฐานดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้แหละที่สุดฝรั่งนั้นก็ฝึกแล้วก็ได้จิตสมาธิขึ้นมาเลื่อมใสถวายที่สร้างวัดไม่รู้กี่ไร่นะได้ข่าวอยู่ทางอังกฤษนั่นแหละอันนี้คือบิณฑบาตได้คนท่านบอกไม่ได้อาหารแต่ได้คนนะการบิณฑบาตเนี่ยเหมือนกับพระอัสสชินะพระสมัยพุทธกาลมีปัญจวัคคีย์ 5ญาติโยมก็รู้จักมีโกณฑัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะอัสสชิทั้ง5องค์เนี่ยเป็นพระรุ่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้าบวชให้ในพรรษาแรกได้แก่ปัญจวัคคีย์ 5และการบิณฑบาตนี่ก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะวันหนึ่งพระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ด้วยความสำรวมคือท่านจะก้มก็มีสติจะเงยก็มีสติเหลียวซ้ายแลขวามีสติสมบูรณ์ทุกอย่าง
หน้าตาก็ไม่เคร่งเครียดหน้าตาก็ผ่องใสผิวพรรณก็ผ่องใสการเดินยืนนั่งนอนอิริยาบถที่งดงามจริงๆพอเขาเรียกว่าอุปติสสะหรือพระสารีบุตรเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไปเห็นข้าวก็เกิดความเลื่อมใสโอ้นี่เข้าไปหาท่านจะไปคุยกับท่านก็ไม่ได้เพราะท่านบิณฑบาตยังไม่เสร็จพอท่านเสร็จบิณฑบาตแล้วท่านก็ไปปูอาสนะให้พระอัสสชินั่งเอาน้ำเอาอะไรไปถวายท่านพอท่านฉันพระทหารเสร็จก็เข้าไปกราบท่านว่าพระคุณเจ้าน่าเลื่อมใสเหลือเกินอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนน่าเลื่อมใสเหลือเกินท่านเป็นลูกศิษย์ของใครใครสอนท่านท่านได้ฟังธรรมเฉพาะใครจงบอกธรรมนั้นให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นอุปติสสะเข้าไปถามพระอัสสชิซึ่งยังไม่เก่งในการสอนเขาบอกว่าโอ้อาตมาบวชใหม่อาตมาเทศไม่เก่งนะอาตมามีพระที่สอนก็คือพระสัมมาโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ณที่โน้นเนี่ยแล้วก็พระสารีบุตรสารีบุตรก็ถามอุปติสสะถามว่าท่านโปรดแสดงธรรมเถิดพระองค์สอนอะไรแก่ท่านบ้างโอ้อาตมาก็บอกสั้นๆได้แต่ยาวๆไม่ได้อุปติสสะก็ว่าเออไม่เป็นไรท่านท่านสอนสั้นๆก็ได้ไม่ต้องสอนยาวส่วนรายละเอียดผมจะเอาไปพิจารณาเอาเองจากนั้นก็บอกว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคโตโยนิโรโตจะเอวังวาทีมหาสมโนตีแค่นี้เป็นภาษาบาลีอุปติสสะฟังแล้วบรรลุโสดาบันเลยแค่สั้นๆไม่ต้องยาวเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญามากซึ่งความหมายของคำบาลีเมื่อกี้นี้แปลว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นพระตถาคตตรัสอย่างนี้เท่านี้แหละบรรลุธรรมเลยเพราะว่าท่านมีปัญญาเฉียบแหลมสามารถที่จะยังลึกเข้าไปในเนื้อหาที่ละเอียดได้หมดทุกอย่างนี่คือการบิณฑบาตก็เป็นอิริยาบถอันหนึ่งที่จะไปเผยแผ่ธรรมะได้ด้วยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะในยุคนี้สมัยนี้ถ้าเราเห็นคนที่ไม่ดีก็มีคนดีก็มีมันก็มีในรูปแบบในเมืองนอกเมืองนาก็มีหลายเผ่าพันธุ์แต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเมืองนี้สงบดีเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยสงบมากญาติโยมชาวฝรั่งเห็นแล้วเขาก็เฉยๆไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรแต่บางคนก็เข้ามาถามเรื่องท่านมายังไงอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนก็เจอบ่อยๆอยู่เหมือนกันนะแต่การสนทนาธรรมแล้วก็ให้ธรรมะไปเล็กๆน้อยๆว่าพระศาสนาพุทธสอนอย่างนี้บางทีนั่งรถไฟไปก็คุยธรรมะบนรถไฟไปก็มีให้ฝรั่งที่นั่งใกล้ๆได้ฟังก็มีเขาก็ถามมาคือเขาเห็นรูปแบบการห่มผ้าแหละมันทำไมไม่เหมือนเขาแต่เดี๋ยวนี้สังคมสื่อมันออนไลน์ไปทั่วโลกเขาก็เห็นละรูปลักษณ์ของพระยังไงปฏิปทาของพระเขาอยู่ก็ยังไงฝรั่งเขาก็รู้ดีเนี่ยก็คือการไปเผยแผ่ธรรมะด้วยอิริยาบถ ที่เราเดินบิณฑบาตก็เป็นอันหนึ่งนะหรือว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีกิริยาวาจาอันเรียบร้อยก็เป็นที่น่าเลื่อมใส
ฝรั่งเขาก็ชอบเหมือนกับครูบาวัดพระพุทธบาทตากผ้าผู้ที่มีกิริยาวาจาอันอ่อนโยนอ่อนน้อมพูดจาที่เป็นสุภาษิตตลอดจนกระทั่งว่าพระเจ้าแผ่นดินภูมิพลรัชกาลที่9ได้เชิญเสด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงเดนมาร์กพร้อมด้วยพระราชินีเสด็จไปวัดพระพุทธบาทตากผ้าไปพบกับหลวงปู่ครูบาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปี2505อย่างนี้เพื่อว่าปฏิปทาอันงดงามอยากจะให้ของที่อยากจะโชว์ที่เมืองไทยเนี่ยนายหลวงของเราก็อยากจะโชว์ให้ชาวต่างชาติได้รู้โดยเฉพาะกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าวัดวาอารามที่ไหนเป็นที่น่ากราบน่าไหว้น่าศึกษาก็จะพาไปที่นั่นนี่พูดถึงเรื่องของการเผยแผ่พูดถึงเรื่องของธรรมะทีนี้มาพูดถึงธรรมะนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพบปะกับชาวต่างชาติเนี่ยเขามาทางสมาธิเขาไม่ได้มาทางทานศีลเขามาทางภาวนามากนะก็สอนเขาเอ๊ะเริ่มแรกทำยังไงดีจะให้เขาได้รู้ธรรมะเอาทำสมาธิแบบง่ายๆแล้วไม่ต้องสอนให้เขากราบพระไม่ต้องสอนให้เขาไหว้อรหังสัมมาไม่ต้องให้เขาว่านะโมไม่ต้องสอนเรื่องนี้ไม่ต้องสอนให้ศีลห้ามีอะไรไม่ต้องสอนนะเริ่มแรกการสอนของเดนมาร์กปิดตู้การสอนแก่คนต่างชาติไม่ใช่ว่าเดนมาร์กหรือว่าอะไรก็ตามนะสอนคนต่างชาติต้องสอนเรื่องสมาธิก่อนเพราะจิตใจของเขามีจิตใจตั้งมั่นในสมาธิเขาอยากจะได้สมาธิเพราะว่าอยู่ทั้งโลกก็วุ่นวายหลายๆอย่างแต่พอได้สมาธิแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความสุขนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเขาก็เลยถามว่าทำยังไงทำสมาธิโดยไม่ต้องใช้ศาสนามาก่อนนะสำหรับปรัชญาคือถ้าศาสนามาก่อนนี่เขาไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาแล้วเขาสนใจว่าทำยังไงใจสงบทำยังไงจะสบายใจเขาต้องการคำตอบตรงนี้วิธีการที่จะตอบคำถามตรงนี้เขาก็เลยตั้งอกตั้งใจฟังของพระที่พระท่านสอนไว้ว่าเออนี่ไม่ต้องสอนให้กราบไม่ต้องสอนให้ไหว้ให้นั่งเฉยๆบอกว่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้หมดคือสอนหายใจเพราะจริงไม่ต้องสอนทุกคนหายใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าการว่าสอนหายใจนี่คือสอนหายใจอย่างมีสติแล้วจะได้สมาธิทุกวันนี้เราหายใจทิ้งไปทุกวันเราไม่เคยเอามาใช้เป็นสติสมาธิเลยนะพอเราได้สมาธิเวลาขอเวลาประมาณสัก5 นาทีเริ่มแรกให้เขาได้สัก5 นาทีว่าให้เธอนั่งหายใจเข้าลึกๆก่อนหายใจออกให้หมดก่อนจากนั้นหายใจให้สบายสบายแล้วก็ให้เอาสติไปจับความรู้สึกที่จมูกทั้ง2 ข้างนี่แหละ2 รูนี่แหละเวลาหายใจเข้าสติก็รู้อยู่ตรงนี้หายใจออกสติก็อยู่ตรงนี้แล้วให้เขาตอบคำถามแล้วตั้งคำถามให้เขาว่าเธอหลับตาหายใจตามสบายนะแล้วก็สังเกตดูความรู้สึกขณะที่ลมมากระทบกับจมูกเนี่ยมันมีลมเข้ากับลมออกถ้าออกไม่เข้าก็ตายถ้าเข้าไม่ออกก็ตายแต่มันต้องเข้าออกตลอดเวลานาทีหนึ่งหายใจต้องหลายครั้งนี่ทีนี้สังเกตดูความรู้สึกว่าระหว่างลมที่มากระทบจมูกนะลมเข้ากับลมออกนะลมอันไหนร้อนลมอันไหนเย็นเนี่ยอาตมาจะตั้งคำถามตรงนี้แหละว่าเราสังเกตดูซิว่า
ลมเข้ากับลมออกอันไหนร้อนอันไหนเย็นเราไม่ต้องสอนอย่างอื่นให้เขาตอบปัญหาตรงนี้ให้ได้ให้เขาก็จะพยายามหลับตาใช้ความพยายามสังเกตความรู้สึกที่ลมมากระทบจมูกเนี่ยสังเกตความรู้สึกที่สุดเขาก็ตอบได้โอ้ลมเข้ามันเย็นลมออกมันร้อนถ้าเราไม่มีสติสมบูรณ์คิดสารพัดเรื่องอดีตอนาคตวุ่นวายไปหมดไม่นั่งสมาธิจะไม่สังเกตเห็นเลยว่าลมเข้าลมออกมันร้อนหรือมันเย็นอย่างไรจะไม่รู้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเอาอันนี้ไปใช้ได้นะเริ่มต้นเริ่มแรกคือไม่ต้องสอนฝรั่งให้กราบพระไหว้พระจิตตมาบอกเมื่อกี้นี้ให้เขาทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบเนี่ยอย่าโยมเท่าไหร่ก็เหมือนกับน้ำที่มันนิ่งแล้วเราสามารถจะมองเห็นสัตว์ในน้ำจะเป็นปูปลากุ้งหอยได้หมดจะเป็นปะการังจะเป็นสาหร่ายอะไรในน้ำได้หมดเพราะน้ำมันใสเพราะใจสงบมีใจที่ใสสะอาดแต่พอใจสงบเนี่ยเราก็สามารถจะมองเห็นใจของเราได้ว่าเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้มีคุณอันนี้ไม่มีคุณจะรู้หมดอยู่ที่ใจของเราถ้าสติมีอยู่ถ้าสมาธิมันตั้งนิ่งมันจะพองใสจิตใจมันจะนึกเขาเรียกว่าวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นนึกโอ้ดีจริงเนาะการปฏิบัติธรรมแล้วอยากจะปฏิบัติบ่อยๆถ้าใครคิดอย่างเนี้ยแสดงว่าคนนั้นได้ฌานขึ้นมาแล้วจิตสูงขึ้นแล้วเป็นองค์ฌานฉะนั้นเมื่อเราสังเกตเห็นว่าลมหายใจเข้าเย็นหายใจออกร้อนนี่ให้สังเกตต่อไปอีกบทเรียนที่สองว่าระหว่างลมเข้ากับลมออกที่เราไม่ต้องไปบังคับลมหายใจเนี่ยลมมันไหนยาวลมมันไหนสั้นเป็นบทเรียนที่สองให้เขาหลับตาสังเกตต่อไปเขาจะนั่งนานไม่นานก็แล้วแต่เขาจะพยายามจับความรู้สึกว่าเออหายใจเข้าหายใจออกอันไหนยาวเนี่ยสั้นแต่มันก็ไม่เสมอกันนะบางครั้งก็ยาวอย่างที่อานาปานะเขาบอกว่าลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดูแต่ถ้าปกติแล้วนะลมหายใจออกจะยาวหายใจเข้าจะไม่ยาวแต่อันนี้อย่าเพิ่งเชื่อหลงท่านไปสังเกตดูเองว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะหายใจเข้าจะสั้นกว่าหายใจออกหายใจเข้าจะเย็นหายใจออกจะร้อนทีนี้เราจับความรู้สึกสองอย่างนี้ได้ต่อไปก็ใช้วิธีบริกรรมนับจะใช้บทไหนก็ได้จะสัมมาอรหังก็ได้จะพุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนออะไรก็ได้แต่นี่ท่านจะใช้ให้นับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนับหนึ่งลมเข้าลมออกนับสองลมเข้าลมออกนับ3นับ1ไปถึง5แล้วเริ่มสตาร์ท1ใหม่1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าใครได้ก็ดีอันนี้เป็นตำราของหลวงพ่อพุทธทาสที่ได้ศึกษามาท่านให้นับแบบนี้นะหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3อย่างนี้ก็ได้นับไปแต่ถ้าหากเป็นชาวพุทธเราที่แท้จริงจะใช้คำว่าพุทโธเป็นกำกับไว้ว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1พูดโทนับ2แต่อาตมามักจะใช้ให้โยมพิจารณาพุทโธคู่อายุนะคู่อายุอย่างเช่นว่าลุงตอนนี้59แล้วนะแล้วก็นับหายใจเข้าพูดหายใจออกโท1พูดโท2นับไปจนถึง60
คือเท่าอายุแล้วบวกไปอีกหนึ่งเนี่ยถ้าใครทำได้แค่นี้อ่ะแต่สมมติจะทำไม่ได้นะทำไปนิดนึงนะเออลืมไปละได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ละได้บทไหนละจะลืมไปแต่ถ้าหากสติดีสมาธิดีมันจะเพลินไปโอ้ตอนนี้ได้15ละโอ้ตอนนี้ได้20ละเอาละตอนนี้ได้30ละมันจะนับไปมันจะพยายามระมัดระวังไม่ให้เผลอนับให้ไปจนถึงครบ60อย่างเนี้ยนี่คือความเพียรพยายามอยู่ในนี้ด้วยเรียกว่ามีศรัทธาแล้วมีวิริยะคือความเพียรมีสติให้รู้ตัวอยู่เสมอสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรานับไปครบคู่อายุของเราจริงๆนะถ้าใครทำได้จิตใจของเราเนี่ยเราไม่ต้องมาทำอะไรเพราะเราได้สมาธิแล้วสมาธิมันจะทำงานของมันเองนะเมื่อเราต้องการว่าเราทำวิธีไหนจะให้สมาธิมันเกิดแต่ถ้าสมาธิมันเกิดแล้วสมาธิมันจะทำงานของมันเองมันจะล้างจิตล้างใจมันจะขัดใจให้ขาวใสสะอาดงดงามด้วยอาศัยสมาธินะเราจะสังเกตดูว่าพระผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านนั่งสมาธิหน้าตาท่านจะพองใสอิ่มเอิบเบิกบานตลอดเวลาอย่างเช่นหลวงปู่ครูบาวัดพระพุทธบาทตะผ้าครูบาพรหมมาซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงลุงด้วยนะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกุเรมาไปเยี่ยมพระองค์ท่านได้ไปเยี่ยมที่พระบาทตะผ้าเมื่อปี05นั่นน่ะตอนนั้นหลวงลุงได้3ขวบเนี่ยอยากให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสัมปชัญญะปัญญาด้วยนะเราศึกษาจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะมีศรัทธาของมันเองฝรั่งเมื่อเขาสงบจิตแล้วเขาจะรู้ว่าเอออันนี้ใครสอนพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าคือใครเขาจะสืบสาวราวเรื่องไปหาต้นตอว่าคำสอนเหล่านี้ได้มาจากไหนเนี่ยวันนี้หลวงลุงก็ได้โพสต์ลงในเฟซอยู่เกี่ยวกับพระฝรั่งท่านจะสอนเรื่องของความทุกข์เรื่องอะไรนะลองไปดูกันแล้วกันนะเฟซก่อนหน้าที่จะได้ถ่ายทอดสดเนี่ยนะจะมีเกี่ยวกับฝรั่งท่านปฏิบัติจริงเอาจริงอ่ะท่านรู้จริงเห็นจริงแต่คนไทยเราเฝ้าศาสนาเฝ้าวัดไว้เฉยๆไม่ค่อยเอาอะไรให้ทานอย่างเดียวศีลก็ไม่เอาภาวนาก็ไม่เอาทานอย่างเดียวแล้วก็กำจัดโลภะก็ไม่ได้โทสะก็ไม่ได้โมหะก็ไม่ได้ฉะนั้นภาวนานี่แหละที่จะไปขัดไปล้างกำจัดราคะโทสะโมหะได้นี่อาตมามาที่ประเทศเดนมาร์กนี่ก็มาเพื่อนี้นะมาเพื่อจะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่คำสอนของหลวงปู่ครูบาอาจารย์มาเผยแผ่แล้วก็เป็นการสร้างบารมีให้แก่ตนเองด้วยข้อที่ว่าธรรมเทศนาใหม่บุญเกิดจากการแสดงพระธรรมเทศนานั่นจึงขอนำข้อคิดเหล่านี้มาให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจนะคิดว่าคงจะเข้าใจอยู่แล้วยังไงก็ขอให้ติดตามดูในครูบาอาจารย์ต่างๆหรือที่อาตมาได้บรรยายไว้ก่อนหน้านี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอาจจะซ้ำเก่าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะบางท่านบางคนก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะแล้ววันนี้ ก็ใช้เวลามาประมาณครึ่งชั่วโมงนะได้ให้ธรรมะแก่ท่านทั้งหลายนะเป็นการให้ท่านทั้งหลายได้บุญข้อที่ว่าธรรมสวนใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมก็ขอบพระคุณทุกท่านขอกราบขอบคุณบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ได้ชมนะครับมีหลวงพ่อพระราบปัญญาพรวัดนางชีท่านก็ได้ชมอยู่นะครับกราบขอบพระคุณครับผมนะแล้วก็ขอบารมีที่เราสั่งสมมาจงดลบันดาลให้ทุกท่านเดินทางด้านปฏิบัติธรรมไปโดยสะดวกไม่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางและขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร ครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ย